วัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักผมเพิ่งกลับมาจากเมืองตากเมื่อค่ำวานนี้เองครับขึ้นไปเมืองตากไปที่วัดพระบรมธาตุที่อำเภอบ้านตากซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ และมีหลวงพ่อที่มีความศักดิ์สิทธิ์ คือหลวงพ่อทันใจหลวงพ่อองค์นี้อยู่ที่วัดพระธาตุบ้านตากเรียกเต็มยศก็ว่าวัดพระบรมธาตุบ้านตากนะครับหลวงพ่อทันใจองค์นี้ท่านมีความศักดิ์สิทธิ์มากคนที่จะไปขอในเรื่องที่สุจริตไม่ใช่เรื่องที่ไปเอาเปรียบคนอื่นหรือเป็นเรื่องของทุจริตคิดไม่ชอบแล้วไปขอท่านจะไม่ประสบความสำเร็จแต่เกิดการติดขัดบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นทางที่สุจริตอาจจะติดขัดเรื่องสัญญิงสัญญาหรือการผัดผ่อนหนี้เวลาไปไหว้พระ ก็จะประสมประสงค์แทบจะทุกรายไปข้อสำคัญมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นต้องด้วยเป็นความสุจริตนะครับถ้าทุจริตคิดไม่ชอบไปขอเท่าไหร่ก็ไม่มีประโยชน์ ผมนับถือหลวงพ่อทันใจทั้งที่วัดควรข้ามาที่เชียงใหม่และที่พระธาตุบ้านตากเพราะได้เห็นประจักษ์ในความศักดิ์สิทธิ์มาแล้วเมื่อ2วันมานี้ตอนวันอังคารผมก็ได้เดินทางไปที่วัดพระธาตุบ้านตาก เพื่อไปไหว้พระตามกำหนดแล้วสิ่งต่างๆนานาที่เป็นอุปสรรคในการทำมาหากินถ้ามีเรื่องราวอะไรที่มันไม่ค่อยจะราบรื่นผมก็จะไปขอท่านเรื่องนี้สำเร็จมาแล้วคราวนี้ก็ไปอีกนะครับก็คงจะเป็นที่เรียบร้อยนี่ก็เป็นเรื่องราวของคนที่นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมทั้งนับถือศาสนาพุทธอย่างแนบแน่นผมก็บอกบุญมาว่าในการที่จะไปทำบุญตอนที่ผมทำบุญวันเกิดนะครับมีผู้มาบริจาคเงินมากผมตอนนี้ได้นำเอาเงินนั้นทำบุญไปจนหมดและก็เกินกว่าจำนวนที่ท่านทั้งหลายได้ทำบุญมากับผมด้วยเกินไปมากเลยทีเดียวนะครับถือได้ว่าทุกท่านได้ร่วมทำบุญทุกทีไปทุกปีที่ผมมีวันเกิดก็ขอแบ่งบุญแบ่งกุศลให้แก่ท่านทั้งหลายทั่วหน้ากันนะครับผมกลับมาถึงกรุงเทพก็ได้พบจดหมายจากพ่อเลี้ยงเกษมโรจนศักดิ์บอกว่าขอเชิญร่วมการกุศลสร้างบุญในการทอดผ้าป่าสามัคคีพ่อเลี้ยงเกษมนั้นจะไปทอดผ้าป่าซึ่งวัดเขาถ้ำตำบลไม้งามอำเภอเมืองจังหวัดตากกำลังก่อสร้างเมนครับเรื่องของการก่อสร้างเมนนี่เป็นสิ่งที่ผมทำบุญมาโดยตลอดเพราะว่าการทำบุญกับคนที่ตายเขาไม่ได้มาให้คุณให้โทษอะไรเราได้เป็นการทำบุญด้วยบริสุทธิ์ใจจะเห็นได้ว่าผมจะทำบุญสร้างเมนอยู่เสมอไม่ว่าแต่ที่ไหนถ้าใครบอกบุญมาผมจะสร้าง ไปร่วมทำบุญทุกครั้งนี่ก็เช่นเดียวกันผมได้ติดต่อพ่อเลี้ยงเกษมไปแล้วว่าผมจะร่วมทำบุญด้วยก็ได้พูดโทรศัพท์กันเมื่อเช้าวันนี้เองนะครับก็อยากจะบอกบุญมาสำหรับผู้ที่รักใคร่ช
ชอบพอสนิทสนมกับพ่อเลี้ยงเกษมโรจนศักดิ์ที่ลำปางขอได้ร่วมทำบุญในการสร้างเมนที่วัดเขาถ้ำตำบลไม้งามครับพ่อเลี้ยงเกษมบอกวัดนี้เป็นวัดโบราณแห่งหนึ่งของจังหวัดตากมีพระอธิการทวินนะฮะเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็กำลังก่อสร้างเมนเพื่อจะใช้เป็นชาปนสถานให้ชาวบ้านตอนนี้การก่อสร้างดำเนินไปแล้วบางส่วนแต่ก็ยังขาดปัจจัยอีกมากหลายแสนนะครับกว่าจะสร้างให้เสร็จสมบูรณ์ทางด้านพ่อเลี้ยงเกษมได้รับการบอกบุญจากท่านเจ้าอาวาสเพราะฉะนั้นก็จึงจัดทอดผ้าป่าก็ชักชวนท่านทั้งหลายให้มาร่วมการกุศลทอดผ้าป่าคราวนี้เพื่อจะได้นำเอาปัจจัยไปสมทบทุนสร้างเมนวัดเขาถ้ำก็เป็นวัดที่มีอธิของ พ่อบรรพบุรุษของพ่อเลี้ยงเกษมอยู่ที่นี่นะครับพ่อเลี้ยงบอกมาบอกว่าวัดนี้เป็นวัดที่อธิของบรรพบุรุษของเราไว้ที่นี่จึงบอกบุญมาเพื่อจะได้ร่วมทำบุญด้วยเพื่อว่าชาติหน้าจะได้เกิดมาพบกันอีกอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่ยังไงยังไงเราก็จะต้องอธิษฐานว่าให้พบกันรักกันเหมือนชาตินี้ทุกๆชาติไปนะครับก็เรียนมาให้ทราบว่าเพิ่งไปทำบุญมาหยกๆก็มีการบอกบุญมาอีกแล้วรู้สึกว่าในปีนี้จะเป็นปีที่ผมทำบุญมากกว่าทุกๆปีเมื่อตอนที่อายุ60ปีนั่นน่ะนั่นทำบุญใหญ่ครั้งหนึ่ง72ปีก็ทำบุญใหญ่อีกครั้งหนึ่งส่วนใหญ่เป็นการสร้างเมนทั้งสิ้นนี่ก็เรียนมาให้ทราบว่าวันเกิดของผมทุกครั้งไปเงินทองที่ท่านได้มาเนี่ยนะครับผมได้นำเอาไปทำบุญในที่ต่างๆให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนตลอดจนให้การสนับสนุนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสาธารณูปโภคของโรงเรียนของวัดหลายอย่างสมดังเจตนาของทุกท่านนี่ก็เรียนมาให้ทราบว่ามีอีกรายหนึ่งแล้วนะครับรายนี้ใกล้ตัวมากที่สุดเพราะว่าพ่อเลี้ยงเกษมนั้นเป็นเพื่อนรักของผมมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ผมไปบ้านตากมาในตอนนี้ก็เอาบุญเอากุศลมาฝากท่านผู้ฟังนะครับถือได้ว่าในการที่ผมได้ขึ้นไปไหว้พระเนี่ยท่านทั้งหลายที่ได้ฟังรายการของผมนี้ก็มีส่วนที่ได้รับการแบ่งกุศลผลบุญทั่วหน้ากันนี่ก็เป็นกิจกรรมที่ทำในวันอังคารและวันพุธรีบไปรีบมาครับผมเดินทางไปในตอนเย็นวันจันทร์เพราะว่าระยะทางจากกรุงเทพจนกระทั่งถึงจังหวัดตากเลื่อยเข้าไปจนกระทั่งถึงวัดพระบรมธาตุบ้านตากนั้นทั้งหมดก็ประมาณ400กว่ากิโลผมก็คิดว่าเราจะต้องไปหยุดกลางทางก่อนเอากำไรไว้หรือเอาทุนอย่าเรียกว่ากำไรเลยเอาทุนไว้ก่อนสักราวๆ150กิโลรุ่งขึ้นจะได้เหลือระยะทาง300กว่ากิโลผมก็ไปนอนที่ลพบุรีอินรีสอร์ทที่จังหวัดลพบุรีของคุณยงยุทธกิจวัฒนานุสนซึ่งสนิทสนมรักใคร่กันเป็นเวลานานลพบุรีอินรีสอร์ทที่ลพบุรีเนี่ยนะครับเป็นรีสอร์ทที่ฝรั่งมังค่าตลอดจนผู้ที่มีกิจธุระไปพักที่นั่นแล้วได้รับความ
สบายอกสบายใจมีอาหารอร่อยที่พักสะอาดมีสระว่ายน้ำเรียบร้อยแล้วก็ตัวรีสอร์ทเนี่ยสร้างชั้นเดียวเรียงรายกันไปทั้งหมด76ห้องแต่ละห้องเป็นชื่อของจังหวัดต่างๆรวมทั้งหมดเลยทีเดียวนะครับน้ำดีมากเพราะว่าคุณยงยุทธได้ขุดลึกลงไปพบตาน้ำลึกลงไปมากนะครับก็ได้น้ำที่ดีน้ำสะอาดมากเมื่อนำเอามาบำบัดแล้วก็จะเป็นน้ำที่ใช้อุปโภคได้เป็นอย่างดีสนิมเหล็กไม่มีมีน้ำอุ่นน้ำเย็นบริบูรณ์อาหารนั้นแน่นอนเหลือเกินจับชายของลพบุรีอินรีสอร์ทนี้เรื่องลือไปไกลเหลือเกินครับถ้าใครไปที่นี่จะต้องรับประทานจับชายของลพบุรีอินรีสอร์ทและพริกขิงไข่เค็มอันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งผู้ที่ได้ไปรับประทานแล้ว ติดใจต้องซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านตลอดกันเป็นเวลานานมาแล้ววันที่ผมไปนั้นเป็นช่วงที่พายุจันทูเข้าเมืองไทยทางด้านเหนือด้านตะวันออกด้านอีสานมีฝนตกหนักติดต่อกัน2วัน3วัน3วัน3คืนก็ทำให้มีน้ำป่าไหลหลากซึ่งท่านก็ได้ทราบจากข่าวโทรทัศน์มาแล้วนะครับทางด้านจันทบุรีก็มีข่าวว่าเชิงเขาสะบาบแถวแถวตำบลตะปอนใกล้ๆกับน้ำตกพลิ้วมีฝนตกหนักมากจนกระทั่งทำให้สวนแถบนั้นเสียหายมีพายุด้วยก็เลยทำให้พืชผลที่กำลังออกผลในฤดูเทศกาลผลไม้เสียหายไปหลายร้อยไร่เหมือนกันตำบลตะปอนนี้อยู่ใกล้ๆกับอำเภอคลุงก็เป็นตำบลที่มีเงาะสีชมพูที่ขยายพันธุ์มาจากเงาะบางยี่ขันแล้วก็บางยี่ขันนี้ก็กลายพันธุ์มาเป็นเงาะสีชมพูปลูกมากตั้งแต่เมื่อสมัย80ปีก่อนแล้วก็เรื่อยมาจนกระทั่งในปัจจุบันที่ตำบลตะปอนตำบลเกวียนหักอำเภอคลุงนะครับตอนนี้ไม่ทราบว่าเงาะสีชมพูเสียหายไปเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าดินที่อุดมสมบูรณ์แถบเชิงเขากระทิงเชิงเขาคิดชะกุดที่เรียกกันตามภาษาชาวบ้านว่าเขาพระบาทที่ตรงนั้นแหละครับเป็นดินที่อยู่เชิงน้ำตกกระทิงแล้วก็เป็นดินที่อุดมสมบูรณ์มากเงาะสีชมพูซึ่งเป็นเงาะเก่าแก่เป็นเงาะเอกลักษณ์ของจันทบุรีก็มาปลูกกันที่นี่มากมายหลายพันไร่ตอนหลังมาโดนเงาะโรงเรียนซึ่งเนื้อล่อนแล้วก็รสดีแล้วก็ขนส่งไปไหนมาไหนก็คงทนครับขนเงาะนี่ก็ไม่เรียกว่าไม่ช้ำไม่เหมือนกับเงาะสีชมพูซึ่งจะดีอยู่สองสามวันเท่านั้นแล้วก็สวยที่สุดก็คืออยู่บนต้นเมื่อเก็บมาใหม่ๆสองสามวันนั้นก็ยังขนสวยเนื้อล่อนรสดีสีสวยอยู่แต่ถ้าขนส่งออกไปตลาดไกลๆนี่ขนเงาะจะช้ำทำให้ไม่เป็นที่นิยมทางตะปอนนั้นเข้าใจว่าเงาะสีชมพูเหลือน้อยไปแล้วก็คงจะมีมังคุดมีเงาะโรงเรียนมีทุเรียนแต่ก็เสียหายไปมากพอสมควรผมก็ทราบข่าวจากหนังสือพิมพ์เท่านั้นทั้งที่เพิ่งไปจันทบุรีกลับมาหยกๆในการแถลงข่าวงานอนุรักษ์เงาะสีชมพูที่กิ่งอำเภอเขากิจกูฏซึ่งจะจัดงานในวันที่9 10 11กรกฎาคมเดือนหน้านี้แล้วนะครับผมไปจังหวัดตากก็โดนฝนในตอนเย็นวันจันทร์โดนฝนตลอดมานอนอยู่ที่ลพบุรีอินรีสอร์ทคืนหนึ่งฝนตกตลอด
ช้าขึ้นก็ยังมีฝนอยู่หลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็เดินทางโดนฝนไปจนกระทั่งถึงนครสวรรค์จากนั้นฟ้าก็ค่อยๆสว่างขึ้นสว่างขึ้นจนผ่านกำแพงเพชรถึงจังหวัดตากแวะรับประทานอาหารที่ร้านจินตนาริมทางที่ก่อนที่จะถึงตัวจังหวัดอร่อยอร่อยครับได้ไปรับประทานแย้ทอดกระเทียมแย้ทอดกระเทียมมันกรอบทั้งหมดเลยทีเดียวใครที่ไม่เคยรับประทานแย้เนี่ยขอเรียนว่ากรอบหมดทั้งตัวครับแต่ก่อนนี้แม่ผมจะเอาแย้ย่างมาแกงคั่วกระท้อนไอ้นั่นเป็นอาหารโบราณดั้งเดิมร้านนัดพบที่นนทบุรีก็ทำเหมือนกันแต่ร้านนัดพบหาแย้ไม่ได้ก็เลยใช้กบย่างแทนถ้าได้แย้ย่างโอ้โหวิเศษจริงๆเมื่อวานนี้เมื่อวันที่ไปถึงเรารับประทานแย้ทอดกระเทียมนี่คนเดียวนี่เล่นไปหมดจานเลยหมดแย้ไปดูเหมือนจะ3ตัวตอนนี้แย้กำลังชุ่มครับแต่ถ้าเวลาฝนลงมากๆปั๊บก็จะหมดฤดูกาลที่จะจับแย้มาขายตอนนี้ถ้าใครผ่านไปอย่าลืมแวะเข้าไปที่ร้านจินตนาที่จังหวัดตากนะครับมีแย้ทอดกระเทียมอร่อยอร่อยหรือจะเอาแย้ผัดเผ็ดก็อร่อยอร่อยมากผมไปไหว้พระเสร็จเรียบร้อยก็ตีรถกลับจากลพบุรีถึงวัดพระธาตุบ้านตาก340กิโลเมตรขากลับมาแวะนอนที่ชัยนาทเพราะว่าคนขับเขาขับวันหนึ่ง600กิโลเมตรนี่ก็เพียงพอแล้วฝนตกถนนลื่นอย่ากระนั้นเลยนอนพักซะอีกคืนหนึ่งแล้วก็เมื่อวานนี้กลับถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพขอแบ่งบุญให้แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านครับท่านผู้ฟังที่รักครับผมกลับมาจากไปไหว้พระที่จังหวัดตากที่วัดพระบรมธาตุอำเภอบ้านตากนะครับก็ได้แวะรับประทานอาหารที่ร้านจินตนาอยู่ริมถนนพหลโยธินก่อนที่จะเข้าตัวเมืองร้านนี้เป็นร้านที่ขายอาหารจะเรียกว่าอาหารป่าก็ได้ผมก็เลยได้รับประทานแย้ซึ่งนานเต็มทีแล้วไม่ได้รับประทานถ้าใครเคยรับประทานแย้แล้วจะรู้สึกว่ามันเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่หน้าตาเนี่ยมันจะเหมือนคล้ายๆกิ้งก่าแต่กระดูกมันกรอบทั้งตัวเลยจะทำอาหารโดยเอามาสับเป็นท่อนๆแล้วก็กระดูกก็กรอบรับประทานได้หมดจดเลยไม่มีเหลือแม้แต่นิดเดียวแต่ที่จับได้มากๆเขาจะเอามาย่างไฟทำเป็นแย่ย่างอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันครับเอามาถึงมาทอดกระเทียมพริกไทยกรอบทั้งตัวหรือจะเอาแย่ย่างเนี่ยมาแกงคั่วกระท้อนแต่น่าเสียดายแย่ทุกวันนี้หากินยากแต่ก่อนนี้เคยมีมากเหลือเกินทางภาคใต้เมื่อครั้งที่นาวิกโยธินยกพลขึ้นบกแล้วก็มาตั้งค่ายอยู่ที่น้ำตกบาโจที่ตรงนั้นแย่ชุมที่สุดครับทหารนาวิกโยธินไปตั้งค่ายอยู่ที่นั่นเป็นค่ายชั่วคราวเพียงไม่กี่เดือนปรากฏว่าแย้ที่บาโจสูญพันธุ์ครับผมก็ได้ไปรับประทานแย้บาโจที่ทหารนาวิกโยธินเขาต้มแกงมาให้กินรวมทั้งผัดทั้งทอดจำได้ว่าผู้บัญชาการนาวิกโยธินคือพลเรือเอกโสพลสุยานเศรษฐกรท่านเป็นคนไม่กินของแปลก
ในวันนั้นปรากฏว่าท่านต้องรับประทานอาหารกับไข่ต้มไข่เจียวเท่านั้นเองผมสวาปามจนกระทั่งหมดจดยังบอกกับท่านบอกว่าของดีๆไม่รู้จักกินท่านก็บอกว่าไม่เคยกินนะวะแล้วบอกลองกินสิไม่กล้าเพราะฉะนั้นก็อดรับประทานของดีแย่จะมีชุกชุมตอนที่หน้าแล้งแต่พอถึงหน้าฝนฝนลงสักสองสามพักแย่ก็หมดแล้วกันที่ผมได้ไปรับประทานที่ร้านจินตนาที่เมืองตากนั่นนะเขาซื้อเก็บเอาไว้เป็นแย่ย่างก็เลยทำให้ได้รับประทานครั้นจะซื้อกลับกรุงเทพมาเขาก็มีจำนวนน้อยเขาเอาไว้ขายเขาเราก็มีกบหน้าฝนเนี่ยกบจะมีมากเหลือเกินกบแบบกบธรรมดาเนี่ยนะครับเป็นกบพื้นบ้านไม่ใช่กบแบบบูลฟร็อกอย่างที่เขาเลี้ยงกันหรือเป็นเขียดแล้วซึ่งเป็นสัตว์หวงห้ามไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีชุกชุมในฤดูฝนที่ร้านนัดพบเขาก็จะเอากบมาย่างแล้วแกงคั่วกระท้อนแทนแย่ใครที่ชอบรับประทานอาหารแบบโบราณเชิญไปอุดหนุนได้ไปถึงบอกว่าอยากจะรับประทานแกงคั่วกบกับกระท้อนหน้านี้กระท้อนเยอะแยะเลยทีเดียวครับรับรองได้รับประทานสักครั้งหนึ่งจะติดใจไปโดยตลอดนี่ก็เป็นของดีอย่างหนึ่งที่คนรุ่นใหม่ในปัจจุบันไม่เคยรับประทานและไม่รู้จักจนกระทั่งนึกว่ารับประทานไม่เป็นแต่เมื่อหัดรับประทานของโบราณเข้าบ้างจะได้รู้จะได้เปรียบเทียบว่าของที่เรารับประทานใส่ถุงพลาสติกหรือตามร้านข้าวแกงทุกวันนี้มันเทียบกับอาหารที่ปู่ย่าตายายของเรารับประทานมาไม่ได้เลยนะครับคนรับประทานอาหารทุกวันนี้ขอเรียนตรงๆว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่รับประทานไม่เป็นไม่รู้จักด้วยว่าอะไรเป็นอะไรแม้กระทั่งคนที่ปรุงขายถ้าไม่ใช่คนเก่าคนแก่ก็จะเปิดตำราปรุงแล้วก็ลอกเมนูกันไปไม่ว่าจะร้านไหนร้านไหนมีหมดทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันไปหมดสุดแท้แต่ฝีมือร้านไหนจะดีแต่ถ้าร้านที่ประเดผงชูรสเข้าไปนั่นนะครับอย่านึกว่าขายดีนะคนที่เขากินเป็นก็มีแล้วก็บอกต่อๆกันไปอย่าไปเลยกินแล้วปากชาเพราะฉะนั้นการกินอาหารในปัจจุบันนี้ก็ต้องเลือกให้มันไม่มีอันตรายต่อร่างกายอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าคนที่แพ้ผงชูรสกลัวผงชูรสก็มีนี่ครับคนทำอาหารที่ไม่ใส่ผงชูรสมีใช้น้ำต้มกระดูกหรือจะเอาน้ำต้มกระดูกแบบที่เป็นน้ำซุปแล้วก็มาสกัดจนกระทั่งเป็นผงไม่มีผงชูรสเลยทางผงชูรสผงปรุงรสของคนอเขาก็มีที่ไม่มีโมโนโซเดียมกลูตาเมตหรือ MSG แม้แต่น้อยเราเลือกได้ถ้าเรารู้จักจะเลือกนะครับลืมบอกไปว่าพอมาถึงปั๊บก็มีผู้รายงานบอกว่าทาง CP ฝากปลากระพงขาวปลาทับทิมมาให้ผมสำหรับ CP เนี่ยเขาคิดค้นเลี้ยงทดลองผสมพันธุ์ปลาจนได้ปลาทับทิมขึ้นมาที่ผมได้ทำรายการครอบจักรวาลออกไปแล้วจนกระทั่งปลาทับทิมแพร่หลายไปทั่วประเทศนั่นคือปลาทับทิมนะฮะส่วนปลากระพงขาวนี่ตามปกติเป็นปลากระพงน้ำกร่อย
นจีนเรียกว่าเจ้าโลกก็เลยเป็นชื่อของลำน้ำบางปะกงช่วงที่มีปลากระพงขาวชุกชุมอยู่ที่อำเภอบางคล้าเราเรียกกันว่าปากแม่น้ำนั้นเรียกปากน้ำโจ้โลในประวัติศาสตร์ตอนสงครามที่เราเสียกรุงปี2310สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อครั้งยังดำรงพระยศเป็นพระยาวชิรปราการเจ้าเมืองตากได้นำกองม้าตีฝ่าทหารพม่ามามุ่งหน้าออกมาทางด้านฉะเชิงเทราทหารพม่าก็ตามตีมามีการสู้รบปะทะกันที่โยธกาเอ้าพม่าแตกพ่ายไปท่านก็เดินทัพต่อพม่ารวบรวมกำลังตามมาอีกจนกระทั่งมาถึงบังคลามาถึงปากน้ำโจ้โลซึ่งมีปลากระพงขาวชุกชุมนี่แหละนะครับก็ปะทะกับพม่าที่ติดตามมาจากอยุธยาที่ตรงนี้พม่าแตกพ่ายจนกระทั่งไม่ติดตามต่อไปคือพม่าแพ้ตรงนี้ผมไม่ใช้คำว่าแพ้ต่อแพ้ให้กลับหรอกครับไอ้นั่นเป็นศัพท์ของในทางกีฬาที่ฟังแล้วมันสะดุดหูทุกทีแพ้ก็แพ้ทำไมจะต้องแพ้ต่อนะทำไมจะต้องแพ้ให้กลับมันไม่จำเป็นเพราะแพ้มันบอกอยู่แล้วผมแพ้คุณไม่ต้องแพ้ต่อคุณผมแพ้ให้คุณให้กับคุณไม่ต้องมีแล้วครับผมแพ้คุณก็แพ้ชนะก็ชนะมันเป็นคำที่บอกอย่างชัดเจนอยู่แล้วไม่ต้องไปต่อให้กับแพ้ต่อให้มันฟุ่มเฟือยไปนะครับอันนี้ก็เหมือนกันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชนะพม่าที่ปากน้ำโจ้โลที่มีปลากระพงขาวชุกชุมนี่นะครับจากนั้นท่านก็เดินทัพมาเมืองชนจากเมืองชนก็ไประยองไปซ่องสุมผู้คนต่อเรือที่จันทบุรีในที่สุดก็ยกกองเรือมารบพม่าจนกระทั่งพม่าแตกพ่ายแล้วก็แพ้ไปพม่าแพ้ต้องถอนกำลังกลับไปคือแตกพ่ายกลับบ้านกลับเมืองไปเลยกรุงศรีอยุธยาก็กลับคืนสู่อิสรภาพอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็ส่งปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ครองกรุงธนบุรีอยู่ปากน้ำโจ้โลนี่เป็นที่สำคัญครับที่ทำให้ท่านรบชนะพม่าแล้วก็ไปซ่องสุมผู้คนจนกลับมากู้อิสรภาพได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้น CP ฝากปลากระพงขาวมานี่ผมก็นึกถึงโจโลทันทีเลยทีเดียวเป็นปลากระพงที่อร่อยอร่อยมากจะทำอะไรอร่อยทุกอย่างครับปลาทับทิมนี่ผมชอบซับให้แห้งนะแล้วก็เคล้าเกลือสักนิดหน่อยไม่มากแล้วก็ตากไว้ให้มันหมัดหมาดทอดน้ำมันแล่เป็นสองซีกแล้วก็ทอดน้ำมันโอ้โหอร่อยอร่อยนักหนาครับจิ้มน้ำปลาพริกขี้หนูไม่ต้องใส่มะนาวให้ได้รสน้ำปลาเต็มที่ได้ความเผ็ดที่เหน็บแนมลิ้นมันอร่อยอร่อยกินข้าวแทบจะขอดป้อเลยทีเดียวเอ๊ะพูดถึงเรื่องเรื่องได้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของกินนี่มันก็พูดยาวเลยเพราะผมเป็นคนเห็นแก่กินหรือยังไงก็ไม่ทราบนะครับแต่ถ้าเจออะไรที่มันอร่อยอร่อยนี่ก็
ที่จะเล่าให้ท่านฟังไม่ได้เอานี่ก็อีกอันหนึ่งแล้วคุณมานะพจจมานชนวงศ์ไม่ใช่ชายเดียวนะครับแต่เป็นเจ้าของภัตตาคารเชียงกิริล่าแล้วก็มีเชียงกิริล่าที่อยู่สีลมวิลเลจเป็นบะหมี่จอมพลนะที่สีลมวิลเลจเป็นเชียงกิริล่าบะหมี่จอมพลที่ออกอากาศไปแล้วทางรายการพ่อบ้านข้าวครัวบะหมี่ที่อร่อยมากนะครับตอนนี้ใกล้เทศกาลบักจางทางพี่น้องชาวจีนของเราเนี่ยดีมีการไหว้ปีหนึ่งหลายต่อหลายหนผมจำไม่ได้อาศัยไต่ถามคุณจิตราซึ่งท่านเป็นผู้ชำนาญการแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ปฏิทินว่าจะไหว้เดือนไหนเดือนไหนไหว้อะไรกันบ้างก็มารู้เฉพาะทางภัตตาคารเชียงกิริล่าคุณมานะเนี่ยก็บอกมาบอกว่าวันไหว้บะจ่างในปีนี้นะครับตรงกับวันอังคารที่22มิถุนายนนะตรงกับวันที่อังคารที่22มิถุนายนทางเชียงกิริล่าก็มีบะจ่างไส้ต่างๆหาซื้อได้ที่ธนิยะนะครับถนนธนิยะหลังอาคารยาดาท่านก็รู้จักดีแล้วว่าเชียงกิริล่าเนี่ยอยู่ตรงไหนเขามีบะจ่างหลายไส้ด้วยกันนะครับบะจ่างแต้หยิวไส้หวานไส้เค็มทั้งสองอย่างเนี่ยทั้งไส้หวานไส้เค็มเนี่ยลูกละ45บาทมีบะจ่างแต้ไส้เป๋าฮือแหมอันนี้แพงหน่อยลูกละ100บาททีนี้อย่างกวางตุ้งมีรวมมิตรมีย่างใส่ด้วยอันนี้55บาจางกวางตุ้งครับก็55บาทบาุ้งไอหอยเชล55บาทเช่นเดียวกันตอนนี้เริ่มขายแล้วครับเริ่มขายแล้วที่เชียงกิริล่าธนิยะครับไปหาซื้อมาได้มันมา 3-4 ลูกก็รับประทานเป็นอาหารเช้าเอาเฉพาะไส้เค็มนะครับลูกหนึ่งเกือบรับประทานไม่หมดเพราะว่าอายุมากเข้านี่ผมรับประทานน้อยลงจะได้มีอาหารตกถึงท้องจะได้รับประทานอาหารจะคุมน้ำหนักได้ดีผมคุมน้ำหนักอยู่ได้69 70อยู่ตลอดเวลาตอนนี้นะครับแต่ไม่ได้ออกกำลังกายเป็นประจำเพราะไม่มีเวลาผมก็ใช้วิธีเดินเอาจะไปไหนก็ได้เช่นว่าได้รับเชิญไปโน่นไปนี่มาจะต้องไปพูดจะต้องไปบรรยายหรือจะต้องไปทำรายการผมจะใช้การเดินเป็นสำคัญยิ่งเดินขึ้นบันได3ชั้นตีซะว่าราวๆ60ขั้นขึ้น60ลง60นี่ใช้ได้ยังดูว่าตัวเองเนี่ยขึ้นบันได60ขั้นโดยไม่พักเลยนี่ยังไม่เหนื่อยมากไม่ถึงกระหอบแต่รู้สึกหายใจแรงหน่อยเท่านั้นก็สุขภาพก็คงจะดีหน่อยนะครับนี่ก็พูดกันถึงเรื่องอาหารการกินที่ผมได้รับเป็นของกำนันในช่วงนี้เทศกาลบะจ่างวันไหว้22มิถุนายนนี้บะจ่างไส้ต่างๆมีขายที่เชียงกิริล่าธนิยะครับสวัสดีครับ